สวัสดีครับผมเป็ดนะครับและนี่ก็คือเป็ดทีวีคลิปนี้มาแปลกๆนิดนึงมาเป็นแนวตั้งนะ คือพอดีไปทำคลิปสอนบิทบ็อกซ์ใน TikTok มาแล้วก็แบบตอนแรกว่าจะไม่ได้เอามาลงใน YouTube แต่ทำไปทำมารู้สึกว่าก็จะบอกว่าสอนดี เอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วกันอยากให้คนใน YouTube เนี่ยได้ดูด้วยเพราะ TikTok มันก็เป็นแพลตฟอร์มที่แบบอาจจะเน้นแบบสนุกสนานแต่ว่า YouTube เป็นความรู้แล้วคลิปที่ผมสอนเนี่ยเน้นความรู้แบบโหสำหรับคนอยากฝึกบิตบ็อกซ์จริงๆเลยซึ่งที่รวมมาให้นะครับก็เป็น EP 1ถึง EP 8เป็นแบบค่อนข้างพื้นฐานแต่ว่าจะมีส่วนที่ไม่เคยสอนในช่อง YouTube อ่ะก็คือ EP 1 EP 2 EP 3แล้วก็ EP ที่8 4 EP เนี้ยอยากให้ดูนะครับแล้วก็ส่วน EP ที่4 5 6 7อันเนี้ยก็คือสอนทำเสียงก็ดูเพลินๆไปได้สั้นๆตอนละ1นาทีก็คิดว่ามีประโยชน์นะใครอยากฝึกบิทบ็อกซ์ก็ลองดูครับอ่ะไปดูกันสวัสดีครับผมเป็ดครับและนี่คือซีรีส์สอนบิทบ็อกซ์ตอนที่1ตอนที่จะมาบอกว่าบิทบ็อกซ์คืออะไรบิทบ็อกซ์เนี่ยมันคือการทำเสียงดนตรีด้วยปากครับซึ่งผมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนแรกคือทำเสียงด้วยปากตัวอย่างเช่นเสียงเนี้ยก็คือเรียนแบบเสียงกระเดื่องแบบนี้ต่อมาเสียงไฮแฮทอันนี้ก็คือเรียนเสียงไฮแฮทแล้วก็เสียงอันนี้ก็คือเรียนเสียงกองแต๊กนะซึ่งพอเราทำเสียงพวกนี้ได้แล้วครับเราก็ต้องเอามาเรียบเรียงให้กลายเป็นดนตรีดนตรีคือยังไงคือมันมีจังหวะมีอะไรที่เป็นแพทเทิร์นแบบเนี่ยพอมันมีจังหวะปุ๊บคนเขาจะสนุกไปกับเราเขาจะโยกไปกับจังหวะของเราได้เช่นประมาณนี้นี่คือบีทบ็อกซ์นะครับคือทำเสียงด้วยปากแล้วก็มาเรียงเป็นจังหวะจะเกิดกลายเป็นดนตรีสวัสดีครับผมเป็ดครับและนี่คือซีรีส์สอนบีทบ็อกซ์ตอนที่2ตอนที่จะมาบอกว่าจังหวะคืออะไรก่อนจะไปบีทบ็อกซ์เรามารู้จักจังหวะกันก่อนจังหวะเนี่ยแบบเป็นเชิงดนตรีนะมันก็คือเสียงที่เกิดขึ้นด้วยความถี่ที่สม่ำเสมอตัวอย่างเช่นแบบอย่างเงี้ยคือเสียงที่เกิดขึ้นอย่างมีจังหวะก็คือมันแบบตึก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 คือมันเกิดขึ้นแบบคงที่ด้วยเวลาที่แบบคงที่ทีนี้มันจะมีทั้งจังหวะช้าแล้วก็จังหวะเร็วถ้าเกิดจังหวะเร็วเป็นไงมันก็จะเป็นแบบก็คือเสียงที่แบบเกิดขึ้นที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 ่คงที่นะแต่ว่าเร็วขึ้นถ้าเกิดช้าเป็นไงใช่ไหมการเกิดมันคงที่แต่ว่าช้าเร็วสลับกันได้อันนี้ครับคือจังหวะสวัสดีครับผมเป็ดครับและนี่คือซีรีส์สอนบิทบ็อกซ์ตอนที่3ตอนที่จะมาบอกว่า BPM คืออะไรตอนที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องจังหวะไปแล้วใช่ไหมเรารู้แล้วใช่ไหมจังหวะคือแบบมันคืออะไรที่แบบคงที่มีช้ามีเร็วแต่มันจะช้ามากแค่ไหนมันจะเร็วมากแค่ไหนมันจะมีค่าหนึ่งที่คอยบอกก็คือค่า BPM ซึ่งมันย่อมาจาก beat per minute นี่หมายความว่าไงหมายความว่า1นาทีเนี่ยมีบีททั้งหมดกี่ครั้งวิธีการวัดก็ตัวอย่างเช่นเราแบบบีทไปครับเนี่ยบีทให้มันคงที่ไปเรื่อยๆ1นาทีแล้วมานับว่าได้กี่ครั้งเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะเมื่อกี้1นาทีผมบีทไป130ครั้งนะเพราะฉะนั้น BPM ก็คือ130แต่ถ้าเกิดเล่นช้ากว่านี้เช่นตัวเลขมันก็จะน้อยลงใช่ไหมถ้าเกิดเล่นเร็วกว่านี้ตัวเลขมันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนี้และทั้งหมดนี้ก็คือ BPM สวัสดีครับผมเป็ดครับและนี่คือซีรีส์สอนบิทบ็อกซ์ตอนที่4ตอนที่จะมาสอนเสียงบิทบ็อกซ์พื้นฐานเสียงแรกก็คือเสียงกระเดื่องเสียงกระเดื่องมันคือเสียงกองอันใหญ่เราจะมาเรียนเสียงนี้กันครับวิธีการทำก็คือให้เราลองเริ่มจากรูปปากก่อนนะให้พูดคำว่าพุบุปุรูปปากมันจะคล้ายๆแบบนี้แต่ให้เราตัดเสียงพูดของเราออกไปมันก็จะเป็นแบบเหลือไว้แต่รูปปากแล้วก็ลมแล้วเวลาเราทำครับให้เราบีบปากให้แน่นอัดลมไว้ในปากครับแล้วปล่อยออกมาทีเดียวสั้นๆทำไปเรื่อยๆครับลองพูดพุบ้างปุบ้างแล้วเราลองฟังเสียงดูถ้าเกิดเราได้ยินเสียงย่านต่ำที่เป็นแบบอย่างเงี้ยให้จำไว้แล้วก็จำรูปปากนั้นไว้ครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นแบบอย่างเงี้ยไม่มีเสียงย่านต่ำให้เราลองปรับครับจนกว่าจะเจอเสียงย่านต่างแบ
อะไรแบบนี้แล้วพอทำได้ทำตามจังหวะครับให้มันคงที่ประมาณนี้ครับลองไปฝึกกันดูนี่คือบีทบ็อกซ์เสียงกระเดือกวันนี้ครับผมเป็ดครับและนี่คือซีรีส์สอนบีทบ็อกซ์ตอนที่5ตอนนี้จะมาสอนเสียงพื้นฐานอีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงไฮแฮทไฮแฮทเนี่ยก็คือเสียงนี้ครับเสียงนี้ปกติถ้าเกิดอยู่ในจังหวะเนี่ยมันจะเอาไว้คอยเติมจังหวะที่ว่างหรือว่าคอยเลี้ยงจังหวะให้มันนิ่งอยู่เสมอซึ่งวิธีทำนะครับก็คือให้ลองพูดคำว่าทิแล้วเอาเสียงออกครับลองสังเกตนะครับตอนพูดคำว่าทิหรือติลิ้นเนี่ยจะไปแตะตรงเพดานปากด้านบนแล้วมันก็จะกระเด้งออกมาทิเสียงมันจะสั้นแล้วก็ชับแต่ถ้าเกิดพูดว่าชิชิจะได้เสียงอีกแบบนึงเวลาฝึกนะก็ฝึกทำเสียงให้ลงจังหวะแต่ไฮแฮทเนี่ยมันจะมีจุดที่แบบเราต้องทำให้มันเร็วๆๆฝึกให้มันทำให้เร็วๆให้ได้แล้วก็ฝึกซอยไปเรื่อยประมาณนี้ครับไปลองฝึกดูและนี่ก็คือเสียงไฮแฮทสวัสดีครับผมเป็ดครับและนี่คือซีรีส์สอนบีทบ็อกซ์ตอนที่6ตอนนี้จะมาสอนเสียงบีทบ็อกซ์พื้นฐานอีกหนึ่งเสียงก็คือเสียง PF snare เสียงsnare เนี่ยมันก็คือเสียงกองแตกเสียงโป๊ะโป๊ะโต๊ะโต๊ะอะไรพวกนี้ครับถ้าอยู่ในกลองเนี่ยก็จะเป็นเสียงนี้วิธีทำนะครับก็คือต้องทำเสียงกระเดื่องให้ได้ก่อนก็คือเสียงนี้อยู่ในสอนบีทบ็อกซ์ตอนที่4นะไปลองดูนะครับก็พอทำได้แล้วเราเอามาผสมกับเสียงเสียงฟันนี่แหละเอาฟันบนมาครับมาประกบกับริมฝีปากล่างแล้วก็พ่นลงมาวิธีทำก็คือเอามาต่อกันแต่ที่เราทำเนี่ยมันใช้ลม2รอบใช่ไหมแต่เราจะใช้ลมรอบเดียวก็คือใช้ลมที่แล้วก็เอาฟันมากั้นให้ได้ในทีเดียวนะครับมันจะเป็นงี้ลองดูถ้าเกิดเราทำกระเดื่องแล้วแบบลมมันออกมาเยอะๆใช่ไหมแล้วก็เอาฟันไปกั้นมันก็แรกๆมันจะเป็นงี้แต่พอเราทำติดเนี่ยมันจะเป็นงี้ประมาณนี้ครับก็ไปลองฝึกกันดูนี่คือเสียง PF snare ครับสวัสดีครับผมเป็ดครับและนี่คือซีรีส์สอนบีทบ็อกซ์ตอนที่7ตอนนี้จะมาสอนเสียงบีทบ็อกซ์ Inward K snare ครับก็คือเสียงนี้เป็นเสียงที่บีทบ็อกเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยใช้ในการหายใจเข้านะครับก็มาดูวิธีการทำนะครับมันเริ่มจากการทำเสียงแบบให้ได้ก่อนซึ่งทำด้วยการเอาลิ้นนะครับไปแตะตรงเพดานปากด้านบนแล้วหายใจเข้าให้ลมมันเข้าด้านข้างมันจะเป็นเสียงแบบนี้แล้วทีเนี้ยเราต้องทำให้มันกระแทกทำได้ยังไงใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราลองแบบปิดให้สนิทก่อนไม่ให้ลมเข้าเลยทางไหนทางข้างทางอะไรก็ไม่ให้เข้ามันก็จะหายใจไม่เข้าใช่ไหมจะเป็นนี้แล้วเราเปิดปุ๊บลมมันก็จะกระแทกแล้วก็แทรกเข้าด้านข้างเป็นเสียงแบบเข้าไปได้ก็ลองปรับดูครับลองฝึกดูเหมือนเดิมครับวิธีการฝึกก็ฝึกให้เข้ากับจังหวะประมาณนี้ครับและนี่ก็คือเสียงBeatbox K snare สวัสดีครับผมเป็ดครับและนี่คือซีรีส์สอน Beatbox ตอนที่8ครับตอนที่จะมาบอกว่าเมโทรโนมคืออะไรจริงๆอันนี้เป็นแบบซีรีส์ต่อจากตอนที่2แล้วก็ตอนที่3นะคือแบบเราต้องรู้จักจังหวะก่อนแล้วก็รู้จัก BPM ด้วย BPM เนี่ยเรียกชื่อหนึ่งว่าเทมโปนะครับซึ่งพอเรารู้จัก BPM ใช่ไหมครับเราจะมาแบบแล้วแบบวัดได้ว่ามัน BPM เท่าไหร่มีเทมโปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยากใช่มั้ยทีนี้เขาก็เลยมีเครื่องนึงครับชื่อว่าเมโทรนอมเป็นเครื่องช่วยเคาะจังหวะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ปัจจุบันเขาจะใช้เป็นแบบดิจิตอลนี่สมมุติกดไปใช่ไหมมันก็จะช่วยเคาะอันนี้ตั้งไว้122ใช่ไหมครับมันก็จะเคาะไปเราก็จะเอาไว้ซ้อมครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้นี่นะนี่ในมือถือก็มีเนี่ยในคอมก็มีครับแค่เสิร์ช Google คำว่าเมโทรนอมครับมันก็ขึ้นมาให้แล้วนี่แหละครับเมโทรนอมก็ลองไปใช้กันดูครับก็จบไปแล้วครับ8ตอนเป็นไงรู้สึกว่าเนื้อหาแบบเน้นๆแน่นๆ นะดูวนๆได้คือใครอยากฝึกบีทบ็อกซ์จริงๆอ่ะอันนี้คือพื้นฐานที่
รู้สึกว่าเออควรจะรู้ดีกว่าไปฝึกโดยที่เรายังไม่รู้พื้นฐานอะไรเท่าไหร่นะก็พยายามเก็บตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวตอนต่อไปก็ยังมีอยู่ก็นั่นแหละถ้าทำเสร็จเดี๋ยวจะเอามาลงในนี้ให้คลิปนี้น่าจะประมาณนี้อ๋อแล้วก็นี่มีเสื้อขายนะครับนี่เป็นเสื้อของ Beatbox นะก็ทำมาขายเพื่อหารายได้เข้า Beatbox Club Thailand หรือว่า Thailand Beatbox ก็คือวงการ Beatbox อ่ะเขาจัดงานนี้ใช่ไหมก็ต้องมีรายได้เข้ามาแบบเลี้ยงดูวงการนิดนึงเออก็ถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนอะไรเงี้ยครับก็ซื้อได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับในคำบรรยายด้านล่างสุดท้ายแค่นี้มาแบบแนวตั้งนะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็ดทีวีแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย